ียวแลให้เงินเดือนนิดเดียวเลยต้องยอมแพ้กดเจ้านายไม่แฟร์อยู่ก็ท้อใจเสียเวลาเสียเวลาออกอย่างนี้ต้องลาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเสร็จนี้ไปกินข้าวกันเดี๋ยวมีอะไรคุยกันแล้วไม่สนใจอ้วนใจเย็นเนาะไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่โอ๊ตเนี่ยทำอะไรกันอ่ะโปรดิวเซอร์แกผมแกอะไรมาทำงานอย่างนี้มันไม่โอเคก็ผมเห็นเข้ามาก็เห็นน้องเขาแบบโดนดุอะไรอยู่ไม่รู้ครับไอ้นี่มันแกไอ้นี่ไอ้นี่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาอบรมเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเราเป็นใครผมเด็กฝึกงานพี่ไงครับจะมาหาโอกาสนี้จะมาเตาะเขาใช่ไหมผมไม่เตาะอยู่แล้วผมไอเด็กฝึกงานมันพูดอะไรกับหนูบ้างเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างโอ้โหนี่เสียงสั่นจริงด้วยแล้วเดี๋ยวโซเชียลก็ด่าคุณนัทๆเราเล่นดีเหมือนกันโอ้ตายอย่านะอย่ากดข้อแรกของกล้วยตากก็คือห้ามจีบคนในออฟฟิศรู้ไหมตอบบทกูเองไม่ได้ก็ผมทนเห็นคนในออฟฟิศมาทะเลาะกันอย่างนี้ไม่โอเคปลอบกันในฐานะเพื่อนพี่ไม่ว่าอย่าจีบกันเข้าใจไหมแต่จะทำแบบนี้อีกพี่ไม่โอเคไม่น้องเขาทำอะไรไม่ได้บีบถึงตรงนั้นเลยไปตั้งใจทำงานมึงด้วยไปนี่ไอ้โป้งตีนมึงเป็นใครมาดุเอกสารทำไมอ่ะแล้วน้องเขาทำอะไรเหรอเอกสารก็ไม่จัดให้เรียบร้อยชื่อก็บอกแล้วว่าเอกสารนะมันต้องมาต้องให้เป๊ะมันไม่ใช่มาแล้วมันหวงแบบนี้น้องเขารับจ็อบหลายที่ก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยคุณไปด่าเขาอย่างเงี้ยคุณเหมือนเอามีดแทงผมด้วยเหลือกูคนเดียวแล้วสินะกูล้วนๆใครๆก็ไม่รักมาคุยกันหน่อยซิมาคุยกันหน่อยนี่ต้องคุยกันตรงนี้ปกติหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยเอกสารชอบหน้าไหนชอบหน้าหล่อๆอย่างพี่โบนี่หน้าอะไรหน้ารักอย่างพี่อาร์ตหน้าอะไรหน้าโมไม่มีในบ้านนี่ว่ะเตรียมเองเหรอจ๊ะเขาไม่ได้ม่อหรอกลูกมันเป็นการแสดงแต่ดูฟีดแบ็กชาวเน็ตสิมันคือเรื่องจริงขอบคุณล็อกเมาเทนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเอกสารไม่มีเงินค่าขนมถ้าไหนไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าล็อกเมาเทนแก้วไหนก็เข้ากันชาวเน็ตมันเป็นบทบาทนะอย่าไปดับวงตีนเขานะไปชั่วหน่อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ช่อง A-Time Online Channel จ้าสุดยอด